ครับชื่อจริงชื่อณัฐพงษ์พ่วงเปียงครับชื่อเล่นชื่อยิวครับอายุ16ปีชื่อในเกมเคโลโลครับตำแหน่งแอทแทคเกอร์ครับแล้วก็เล่น RV ครับเบื่อแล้วก็ลองหาเกมอื่นเล่นดูครับก็มาเจอ Free Fire ครับเล่น Free Fire มาตั้งแต่ตอนแบบ Free Fire เปิดมาประมาณได้ไม่นานครับก็เล่นแล้วมันแบบสนุกดีครับพอมีแบบรายการแข่งมาเขาก็ไปสมัครแข่งไปแบบถึงรอบ2นี่ก็ตกรอบยังไม่ค่อยแบบเล่นไม่ค่อยดีพอครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาซีซั่นแรกมันมีอยู่ช่วงนึงคือแข่งรอบเก็บคะแนนมาได้ครึ่งนึงแล้วจนผมต้องกลับบ้านไปกลับไปหายายเงี้ยแล้วพอมีการแข่งปุ๊บมันก็แบบทำให้ฟอร์มมันดรอปลงอะมาหยุดแชมป์ได้สักพักนึงก็แบบคะแนนมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเล่นแบบเต็มที่แบบไม่กดดันเต็มที่สุดคือก็เข้ามาได้ครับพอจบซีซั่น5ปุ๊บแล้วความตั้งใจมันก็แบบมันไม่เท่ากันนะพี่อีกคนตั้งใจอีกคนติดเล่นอีกคนแบบมันก็ไม่ไปไหนก็คือมันอยู่กับที่ก็คือเลยแบบบอกพี่ในทีมว่าผมขอออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะถ้ามีโอกาสคือแบบกับผมกลับไปใหม่มีพี่แจ็คทักมาว่าอยากมาอยู่เอไหมไม่มีทีมตอนนั้นผมก็บอกไว้ว่าผมลองเทสทีมนี้อยู่รอผมเทสเสร็จก่อนน้องเคโลโลเป็นผู้เล่นที่ออกจากทีม FW พอดีครับเราก็เลยมีการทักเข้าไปคุยมีการทาบทามน้องนะครับแล้วก็ชวนน้องเข้าทีมมาเคโลโลเนี่ยเป็นผู้เล่นสไตล์ที่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ดีถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่นแค่คนเดียวทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์ได้ครับก็เลยตัดสินใจเลือกน้องเคโลโลมาตอนนั้นก็ถามแบบครอบครัวผมว่าจะไปทีมไหนดีเขาก็บอกว่าเอาทีมที่เราอยู่แล้วสบายใจเขาก็คอยบอกตลอดว่าคอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็คอยสนับสนุนนั่นแหละเพิ่งมาสนับสนุนตอนแบบเข้าปลีกมาพอเขาได้เข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ยังไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดไว้รู้สึกแบบตัวเองมันได้ไม่ดีก็โดนบ่นมั่งก็แบบน้อยใจก็คือแบบผมเล่นไม่ดีหรอคือแบบบอกตัวเองว่ามันเล่นไม่ดีพออ่ะก็เหมือนแบบแอบไปร้องไห้อยู่อ่ะพี่คือแบบตอนโดนบ่นครั้งนั้นก็คือแบบมันก็เริ่มแบบไม่น้อยใจแหละก็คือแบบต้องทำให้ตัวเองเล่นอ่ะเล่นให้ดีขึ้นปรับตัวเข้าหาทีมการเก็บคะแนนวันสุดท้ายก็คือแบบตัดสินว่าจะได้เข้าไฟนอลหรือเพย์อินครับมันก็ทำให้กดดันก็คือแบบคะแนนมันห่างกันมากคือแบบต้องแบบทำคะแนนให้มากกว่า70คะแนนพอได้เล่นเกมแรกก็คือรู้สึกแบบมันยิงแล้วมันเข้าข้อแบบท็อปฟอร์มเลยอ่ะวันนั้นอ่ะพอตัวเองเล่นได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ทีมเล่นง่ายครับทำลายสถิติรอบเลกูล่าด้วยครับคะแนนเป็น17คะแนนรอบจริงพวกผมได้ทำเต็มที่ครับและจบอันดับ2ได้คว้าตั๋วไปแข่งขันในรายการเวอร์ซีรีส์ในครั้งแรกที่แบบได้ไปต่างประเทศด้วยก็คือรู้สึกตื่นเต้นได้รู้จักแบบได้เจอทีมอื่นทีม Vivo K ก็คือแบบเฟรนลี่มากครับก็คือแบบเจอกันก็ทักทายกันตลอดครับเขาก็ชอบเรียกชื่อผมคิโรโรคิโรโรความรู้สึกที่ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกของต่างประเทศก็รู้สึกแบบมันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ได้เล่นแบบเล่นไม่เต็มที่พอคือแบบจะไหวหรอมันจะสู้คนอื่นได้หรอมันไม่ได้เล่นแบบไม่ได้สู้อะไรเงี้ยก็แบบหมดความมั่นใจในตัวเองอ่ะเป็นวันที่จะแข่งแล้วได้ก็คือแบบรีเซ็ตตัวเองใหม่หมดพอมาถึงเกมสุดท้ายก็แบบเราห่างกับอีโบแบบแค่15คะแนนก็คือแบบผมก็คิดว่ามันก็ยังมีหวังอยู่อ่ะเล่นให้เต็มที่อ่ะเพราะเป็นเกมสุดท้ายแล้วคือแบบยังงงๆอยู่ว่าคือแบบตอนนั้นแชมป์หรอคือแบบยังไม่รู้ว่าตอนนั้นแชมป์อ่ะแต่พอเขาประกาศมาปุ๊บกระโดดเลยครับแบบดีใจสุดๆแบบตื่นเต้นอะไรขาสั่นเลยอ่ะก่อนที่ผมจะมาแข่งเนี่ยแม่ก็แบบว่าแม่อยากกลับบ้านแล้วแม่เหนื่อยก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้นี่ให้แม่เองไม่ต้องห่วงอยากให้แม่กลับมาดูแลแม่ใหญ่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคือแบบแทบไม่เคยแบบอยู่หน้าพร้อมตากันเลยก็คือแบบว่าจะทำบ้านให้เขาอยู่เพราะว่าบ้านเก่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้ดีมากคือมันรกฝากติดตามพวกเราทีมไอแคปออลาวในรายการแข่งขันฟรีไฟล์ปลิกซีซั่น7ด้วยนะครับ